ผมวันนี้ก็ครบรอบ9ปีนะฮะก็เลยจากคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ต9ปีนะครับกานาพัฒน์ Anniversary Charity Concert นะครับก็เป็นการจัดทุกปีอยู่แล้วของผมแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ด้วยกันมา9ปีแล้วก็ทุกครั้งก็จะนำเงินไปทำบุญกับที่ต่างๆด้วยเสมอครับอย่างปีนี้ทำบุญที่ไหนก็จะมอบให้กับมูลนิธิของคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผมแล้วก็อีกที่นึงคือได้มีโอกาสมอบให้กับเครื่องมือการแพทย์ของโรงพยาบาลอู่ทองด้วยครับซึ่งความพิเศษปีนี้เป็นไงบ้างคะอยู่มาจะ10ปีแล้วตื่นเต้นครับก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆแบบนี้นะครับแล้วก็คือได้ทุกปีก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการแบบทำคอนเสิร์ตมีโชว์พิเศษให้แฟนได้ฟังได้เพลงกันเพราะแล้วก็จะมานึกถึงบรรยากาศเก่าๆระหว่างปีว่าเฮ้ยแต่ละปีเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรามีการพัฒนาตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีผลงานต่างๆที่เราเติบโตแต่ละปียังไงบ้างนะครับอย่าง9ปีผ่านไปแฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นใช่ครับสิ่งนึงบ้างที่สุดว่าเขาไม่เคยหนีไปไหนดีใจมากครับคือผมรู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาตลอด9ปีแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าคือถ้าไม่มีเขาอ่ะก็คงจะไม่มีเราวันนี้แน่นอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกำลังใจครับทุกคนที่คอยติดตามผลงานผมไม่ว่าจะเป็นคนที่มาในงานวันนี้หรือว่าตามต่างจังหวัดต่างๆที่ไม่สามารถมาได้ก็คือทุกกำลังใจคือสำคัญกับผมทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆตรงนี้เราดูแลเขายังไงบ้างตลอด9ปีดูแลยังไงล่ะครับจริงๆผมอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้เลยคือเราอยากให้เขาได้เห็นสิ่งที่เราตั้งใจทำงานในวงการนี้ตลอด9ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านผลงานต่างๆที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงหรือว่างานละครหรือว่างานใหม่ๆที่ได้มีโอกาสทำจากผู้ใหญ่หลายคนที่ให้โอกาสเราก็พยายามทำเต็มที่ทุกงานครับแล้วก็คิดว่าทุกงานที่เราทำเนี่ยก็คือเราอยากเขาได้เห็นว่าเรามีพัฒนาการที่ดีนะเรามีสิ่งที่อยากเขาได้เห็นว่านี่คือศิลปินที่เขารักที่เขาภูมิใจนะอะไรเงี้ยครับอะไรที่เขาทำกันอะไรที่ทำให้รักเรามาตลอดทุกคนสิ่งที่ คิดว่าเราทำให้เขารักมาตลอด ใช่ไหมฮะคงจะเป็นก็ความเป็นตัวของเราเองแหละครับเราเป็นคนที่จริงใจกับทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเหมือนกับไม่เคยลืมว่าเรามาจุดนี้ได้ยังไงครับเรามาจากการเป็นเดอะสตาร์มาจากคนที่เป็นประชาชนโหวตให้เราแล้วก็มีแฟนคลับที่คอยติดตามเราคอยโหวตให้เราคอยให้กำลังใจเราทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เขาแบบเรายังคงรักเราอยู่เสมอ9ปีที่ผ่านมาอย่างปีนี้มีมารีมาเซอร์ไพรส์ไหมคะอันนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าถ่ายละครแต่ว่าถ้าเกิดเสร็จเร็วอาจจะตามมาครับก็ชวนนะครับชวนแฟนมีถามไหมคะแฟนคลับมีถามมีถามเยอะมากครับเซอร์ไพรส์จะเปิดตัววันนี้เลยมั้ยเขาเปิดตัวนานแล้วแต่ว่าไม่ถึงเปิดตัวตอนนี้อ๋อก็จริงๆก็อยากให้เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็นเจ้าของเรามา9ปีเราก็ต้องมาขออนุญาตอย่างเป็นทางการอะไรงี้ก่อนแล้ววันนี้เป็นวันขออนุญาตด้วยไม่รู้ว่ามาทันไหมคือถ้ามาทันก็อาจจะอยากให้เขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไม่ทันอาจจะขออนุญาตขออยู่แล้วครับผมก็จะขอแทนไปก่อนนิดนึงถ้าจริงๆคือผมก็มีโอกาสขอล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นฟีดแบคที่ดีครับคือหลายคนแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็หลายคนที่เป็นแฟนละครเราหรือว่าคนข้างนอกที่ไม่ใช่แฟนคลับเลยก็แบบมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากๆคือดีใจที่มีคนแบบว่าชื่นชมเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพออย่างวัน
ันนี้เป็นวันที่แบบจะได้เจอแฟนคลับอย่างจริงจังครับเป็นการขออย่างจังกลัวฟีดแบ็กไหมไม่กลัวหรอครับคือจริงๆเรารู้สึกว่าทุกคนที่มาในงานวันนี้ทุกคนที่ติดตามเรามา9ปีเนี่ยคือเขาเข้าใจเราอยู่แล้วว่าทำไมคือถ้าเขาไม่พอใจเขาไม่มาแต่วันนี้นะคิดอย่างนี้นะลดลงไหมลดลงไหมคนลดลงไหมคิดอย่างนี้นะไม่ลดครับก็คือเต็มละครเหมือนเดิมนะครับผมก็ดีใจครับที่ทุกคนยังรักเราแล้วก็มีหลายคนที่เพิ่มเข้ามาด้วยที่เป็นแบบแฟนๆของน้องมารีเอ๋ยหรือว่าแฟนคลับที่เป็นคู่จิ้นของเราสองคนเอ๋ยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันแหละว่าที่เราผ่านมา9ปีจะเป็นไงแล้วหลังจากนี้จะเป็นไงต่อไปก็ยังต้องการกำลังใจจากทุกคนเสมอครับจริงการมีแฟนมันยังมีฟีดแบ็กอยู่ไหมครับในแง่ที่แบบว่าเขามีครับมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกให้เราเห็นนะครับอาจจะเงียบๆเก็บไว้ร้องไห้ที่บ้านอะไรเงี้ยมีไหมที่แบบว่าตอนที่เราเปิดผมว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมพี่แจ็คลีนเขาไปถามอะไรนั่นล่ะร้องไห้ด้วยขอบคุณร้องไห้ที่บ้านไหมร้องไห้ที่บ้านไหมถามดิร้องไห้ที่บ้านไหมไม่ร้องไห้แต่รีบไปเลยค่ะรีบปั๊มงานต่อครับใช่ค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมถือให้ก็ได้พี่กลับไปก่อนมาไปด้วยครับก็มีแหละก็คงจะมีแหละที่บางคนที่อาจจะยังแบบตั้งตัวไม่ทันหรือว่าเฮ้ยคนที่ตัวเองเคยแบบติดตามผลงานมาวันนี้แบบมีแฟนแล้วเหรออาจจะยังแบบตกใจอยู่อะไรเงี้ยก็เข้าใจครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่งั้นพี่ขอไดร็อกนิดนึงว่าครับถ้าจะพูดบนเวทีจะขอยังไงขอกับแม่ไปขอไดร็อกด้วยนะตั้งใจไว้ยังไงลูกชายจะมีทำกันบ้านแล้วมันก็มีไดร็อกไม่ได้คิดอ่ะคือผมก็สดๆแหละคือเห็นหน้าเขาก็พูดมองหน้าเขาก็พูดจริงๆจากใจว่าแบบก็อย่างที่ทุกคนรู้แล้วแหละว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาคือกำลังใจส่วนหนึ่งของผมแต่ว่ากำลังใจที่ผมขาดไม่ได้ก็คือในการทำงานก็คือแบบทุกคนที่อยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็อยากบอกว่าไม่ว่าวันนึงเราจะมีใครเข้ามาอย่างวันเนี้ยที่เราอาจจะมีคนที่เรารักเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงแต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังต้องการกำลังใจจากแฟนๆทุกคนอยู่เสมอแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบรักคนที่เรารักด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีหนักมากคนแซวเยอะมากมี YouTube ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทําบล็อกด้วยครับทําบล็อกยังไงคะทําบล็อกด้วยกันครับคือจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะทําคือลองคิดชื่อขึ้นมาตอนแรกเฮ้ยก็เลยถามมารีว่าเฮ้ยน่าสนใจมั้ยคือเดี๋ยวทําชื่อแบบทําแบบตามกันมาคือตามกันมารีอะไรเงี้ยก็คอนเทนต์แล้วก็มีคอนเทนต์ที่แบบคิดเอาไว้แบบอยากให้คนได้มาดูอะไรในตัวเราสองคนแล้วก็อันแรกที่ทำลงไปเนี่ยคือทำเล่นๆครับคือเอากล้องโทรศัพท์ตั้งไว้ตรงโต๊ะอาหารเลยทำเองอัดเองใช้โทรศัพท์อัดแล้วก็แบบก็จับบรรยากาศในการคุยตอนกินข้าวยาวๆแค่นั้นเองแล้วก็ให้เขาตัดต่อมาอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบน่ารักดีครับแล้วก็เลยมีฟีดแบ็กแบบโอ้โหคนดูนี่2วันจะ 500,000 วิวอะไรเงี้ยก็ดีใจคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์เนาะผมมาเลี่ยงบ้างบางอันแต่ว่ามันพี่ไปดูมันเลี่ยนแต่มันน่ารักตอนที่เราทํานี่คิดมั้ยว่ามันจะเป็นแบบไม่คิดแต่แค่รู้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลียวอ่ะมันธรรมชาติของเขาแล้วความธรรมชาติของเขามันก็ส่งต่อมาทางเราและความที่เป็นเราก็ส่งต่อบางอย่างไปให้เขามันเลยดูแบบทุกอย่างมันดูบาลานซ์กันดีครับ EP ต่อไปมันจะหวานมากขึ้นหรือว่ามันจะมีสตอรี่ต่างๆยังไงบ้าง EP ต่อไปยังคิดไม่ค่อยออกครับแต่ว่าก็มีแบบถ่ายเล่นๆเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะสู้อันแรกไม่ได้แรกดีมากนะครับอยากให้ดูกันนะครับผมบล็อกนะฮะ YouTube ช่องกันณภัทรนะครับอันแรกคือตามกันมาจริงๆกันเถิดมาเวลาลงรูปใน IG เพราะว่าเราลงถี่ยิปคุณเข้ามาเจอผมไม่ได้ลงถี่ยิปพี่ไปดูใหม่นานๆผมลงทีครับแต่คนก็แน่นมากเลยนะคนแน่นมากครับเขินมั้ยอ่ะครับเขินมั้ยเราเป็นแซ่บบก็เริ่มชินแล้วครับแต่เดี๋ยวมันก็คงจางๆลงฮะเพราะว่าใหม่ๆก็จะเป็นงี้แหละบางคนก็เปรียบเทียบกับคู่พี่บิวพี่เจดอะไรเงี้ยว่าแข่งกันสวีทอะไรเงี้ยสมัยนั้นอ๋อเหรอครับไม่ครับไม่ได้แข่งหรอกครับเราก็เป็นเราอย่างเงี้ยครับแล้วสวีทจะแต่งเลยมั้ยคะพี่แจ๊คปาปรับโชว์พี่แจ๊ครีบกลับบ้านใช่มั้ยครับใช่ไม่ยังไม่รีบครับรีบก็ดูไปเรื่อยๆครับถ้าถามเลยบอกว่าเอ้ยถ้าสวีทก็โมเมนต์นี้แหละชุบเดียวเลยชุดเดียวแปลคือคำว่าชุดเดียวคือแบบว่าปุ๊บก็แบบแต่งเลยอ๋อก็ขอเวลาเขาดูกันไปเรื่อยๆคือตอนนี้ผมว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่
เหมือนกับตอนแรกเรามาจากคนละโลกนะเหมือนมาคนละโลกคือมันมีหลายอย่างที่ต้องปรับเข้าหากันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ต้องปรับอะไรแล้วพอทุกอย่างมันอยู่ตรงมันเจอตรงกลางแล้วฮะมันก็เลยไปด้วยกันได้ดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายคนลุ้นให้เราแบบคบกันถึงแบบยาวๆถึงแต่งงานก็ขอบคุณมากๆครับแต่ว่าอันนี้ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับก็ค่อยๆดูไปเรื่อยอยากให้มั่นใจในการรักกันจริงๆก่อนแต่ว่าก็คิดไว้แหละคิดไว้แล้วว่าเป็นคนนี้แหละได้คำนี้แล้วให้คุณแต่งแต่ว่าคุณแต่งแหละทำไมต้องเป็นคนนี้คะขอคนนี้คือก็โตแล้วครับคือโตแล้วเราก็ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกคบกับเขาหรือว่าคุยกับเขาอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีหลายๆอย่างที่คือมันไม่ใช่แค่องค์ประกอบของคน2คนที่จะมาคบกันได้มันมีพื้นฐานครอบครัวทั้ง2ฝั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหลายๆอย่างแล้วว่าทุกอย่างมันลงตัวมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้นอกจากเรา2คนแล้วคนรอบข้างเพื่อนๆฝูงสังคมของกันและกันครอบครัวกันและกันแบบยอมรับได้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างลงตัวแล้วก็คิดว่าแบบเราก็โตอายุประมาณนึงแล้วถ้าคิดว่าไม่ได้อยากจะคบคนนี้เพื่อจะแต่งงานในอนาคตก็คงจะไม่ได้แบบจริงจังอะไรขนาดนี้เห็นบอกว่าคิดหน้าลูกไว้แล้วเลยโอ้ไปไกลอยู่คิดหน้าลูกคือแฟนคลับชอบเม้นมาว่าโหอยากเห็นจังเลยว่า2คนนี้จะมีแบบเบบี้ออกมาเป็นยังไงตาต้องสวยทั้งคู่แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรนะทำไมนี่คือเกลียดผมมากไหมเลยขอบคุณมากครับคำๆเนาะคำๆครับแต่ว่าผมก็ฟีดแบ็กดีมากๆครับขอบคุณมากแฮปปี้มากครับอย่างล่าสุดเขาเรียกเราว่าที่รักแล้วเราเรียกเขาว่าอะไรที่รักก็เหมือนกันครับเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนที่พี่เรียกเรียกเขินอายเขินอะไรทำขนาดนั้นไม่ต้องเขินแล้วถ้าใครอยากรู้ผมเรียกว่าอะไรไปดูในบล็อกของผมนะครับโอเคนะขอบคุณมากครับอะไรวะ